ปลาส้มแซลมอนทำกินเองครั้งแรกในรอบ10กว่าปีมาดูกันค่ะแม่ล้างทำความสะอาดปลาแซลมอนด้วยเกลือแล้วก็แช่น้ำสาวขาว10นาทีเนาะจากนั้นมาเตรียมเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมข้าวเหนียวผงปรุงรสแล้วก็เกลือสัดส่วนตรงนี้เดี๋ยวแม่พิมพ์ไว้ให้คร่าวๆในคอมเมนต์เนาะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะมาใส่เนื้อปลาแซลมอนเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าด้วยความเบามือเราจะไม่ขยำเนาะเสร็จแล้วจะมาบรรจุใส่ถุงแบบนี้สำหรับเพื่อนๆบางท่านอาจจะดันอากาศออกด้วยน้ำของแม่วันนี้ไล่อากาศออกก่อนที่จะมามัดปากถุงธรรมดาแล้วก็วางไว้อุณหภูมิห้องประมาณ4วันเนาะผ่านมา4วันแม่แกะออกจากถุงแล้วก็มาเขี่ยเอาข้าวออกเนาะจากนั้นชุบด้วยไข่ตามด้วยแป้งทอดกรอบก่อนที่จะไปเริ่มต้นทอดกันค่ะสาเหตุที่เขี่ยเอาข้าวออกจากตัวปลาเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ตัวข้าวเขาไหม้ก่อนที่เนื้อปลาจะสุกนั่นเองวันนี้แม่ทอดด้วยไฟกลางค่อนแรงเนาะแล้วก็ทอดไปจนกระทั่งสีเหลืองทองสุกตามที่ต้องการแล้วก็ตักออกได้เลยผักเคียงที่กินคู่กับปลาส้มก็จะมีมะนาวมีพริกทอดแล้วก็มีหอมแดงซอยแล้วก็ใครที่ชอบกินข้าวแหนมหรือว่าข้าวแบบส้มๆเหมือนแม่เนาะชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งแห้งก่อนที่จะลงทอดก็จะได้ความกรอบแบบนี้เพื่อนๆลองทำทานกันดูค่ะ